มชื่อชำนาญสุขแจ่มนะครับผมคือก่อนหน้านี้ผมใช้รถบีโก้ครับ 2.5 VN ตอนเดียวคือตัวไฮลักซ์บีโก้ที่ใช้อยู่นะครับก็ยังใช้งานที่ปกติอยู่พอดีเห็นตัวลิเวอร์ออกมาใหม่ก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกคันนึงเพื่อที่ใช้งานในกิจการของตัวเองต่อส่วนคันนี้ใช้ส่งของงานกิจการตัวเองส่วนระยะทางที่ผมใช้รถคันนี้ต่อรอบที่ผมวิ่งงานนะครับผมประมาณ 3,200 ถึง 3,300 กิโลเมตรต่อครั้งนึงส่วนความแตกต่างระหว่างวีโก้กับรีโวคือตัวรีโวจะได้แรงกว่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันกว่าครับแต่วีโก้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่สรุปแล้วผมมีรถตอนนี้อยู่2คันครับรถที่ใช้งานเป็นวีโก้กับรีโวอยู่ครับผมถ้างานมันไม่เยอะมากเท่าไหร่ผมก็อาจจะใช้วีโก้ลงไปแต่ถ้างานเยอะอาจใช้เวลาผมใช้รีโวครับเพราะว่ารีโวมันจะทำเวลาได้ดีกว่าส่วนช่วงล่างของตัวรีโวนะครับจะเกาะถนนกว่าวีโก้คือเข้าโค้งกับลุยฝนนี่คือไม่ค่อยเสียวแต่ถ้าวีโก้จะมีเสียวนิดนึงตั้งแต่วันที่ผมไปรับไฮลักซ์ลิโวมาจากที่ศูนย์นะครับผมครั้งแรกรู้สึกรักเลยเครื่องแรงมากแล้วก็พอมาใช้งานจริงๆแล้วทำเวลาได้ดีมากกว่าคันเก่าเยอะทำให้เรามีเวลากลับมาอยู่บ้านได้นานขึ้นจริงๆแล้วรักมากทำให้ต้องเสริมแต่งหลายๆอย่างครับผมอย่างเช่นไฟหน้านะฮะใส่ตัวท็อปแล้วก็ตัดหมอกนี่จะเป็นของของอัลพาร์ตเป็นตัดหมอก LED ครับส่วนข้างในรถก็คือเราอยู่กับรถทุกวันนะครับผมเราทำงานกับมันก็คือมีเบาะที่เปลี่ยนเป็นของ Fortuner มาของตัวท็อปแล้วก็พวงมาลัยไมค์วิทยุที่เป็นเนซึ่งเราต้องใช้คือหลังจากที่ผมแต่งเสร็จแล้วนะครับคือเอาง่ายคือไปไหนก็มีแต่คนมองฝากสำหรับคนที่กำลังจะหารถใช้งานในโลจิสติกแบบผมนะครับผมเลือกได้เลยครับไฮลักซ์ลิโวไม่ผิดหวังครับไฮลักซ์ลิโวชัวร์